สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจุ๊บเอาเมนูแฟนซีคัพเค้กมาฝากเพื่อนๆค่ะแฟนซีคัพเค้กวันนี้นะคะจะตกแต่งเป็นแนวธีมฮาโลวีนค่ะเหมาะสำหรับเทศกาลฮาโลวีนที่ใกล้จะมาถึงนี้เลยยังไงอย่ารอช้าค่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของแฟนซีคัพเค้กมีดังนี้ค่ะแป้งเค้กผงโกโก้น้ำตาลทรายไข่ไก่นมสดรสจืดน้ำเปล่าเนยจืดน้ำตาลทรายเกลือผงฟูอันนี้เป็นส่วนผสมของตัวบัตเตอร์ครีมนะคะมีเนยจืดนมข้นหวานแล้วก็สีผสมอาหารสีส้มค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะมาลงมือทำตัวคัพเค้กแฟนซีกันเลยค่ะตัวนี้นะคะจุ๊บก็จะใช้เนื้อคัพเค้กค่ะเป็นเนื้อช็อกโกแลตนั่นเองแล้วก็เป็นเนื้อช่ำๆหน่อยเนาะส่วนผสมค่ะก็อันดับแรกเลยน้ำเปล่าที่ได้เตรียมไว้ค่ะจุ๊บก็นำเข้าไมโครเวฟอุ่นให้เขาร้อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะนำมาละลายกับตัวผงโกโก้ค่ะเราก็เทน้ำเปล่าอันนี้ที่อุ่นแล้วนะคะลงในถ้วยอีกอันหนึ่งได้เลยแล้วก็ตามด้วยผงโกโก้ค่ะก็ค่อยๆคนเขาให้เข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะพอเขาเริ่มติดตัวแบบนี้แล้วนะคะใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ตามด้วยนมจืดค่ะนมจืดอันนี้เป็นอุณหภูมิปกติเลยนะคะไม่ได้เอาให้ไปอุ่นให้ร้อนเลยค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะพอส่วนผสมอันนี้เสร็จนะคะเราก็จะไปตีเนยกับน้ำตาลทรายค่ะส่วนอันนี้เนี่ยเราก็จะพักไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำตัวนี้นะคะไปใส่สลับกับของแห้งในขั้นตอนสุดท้ายค่ะอันนี้นะคะก็เป็นส่วนผสมตัวน้ำช็อกโกแลตค่ะที่จุ๊บได้ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจุ๊บก็จะพักไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะมาตีตัวเนื้อแป้งกันเนาะก็จะเริ่มจากใส่เนยอันนี้เป็นอุณหภูมิห้องนะคะเดี๋ยวตีเขาให้ขึ้นฟูกับน้ำตาลทรายค่ะพอขึ้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยใส่ตัวไข่ไก่ลงไปนั่นเองใช้สปีดสูงได้เลยค่ะโอเคค่ะจุ๊บก็ได้ตีส่วนผสมของเนยกับน้ำตาลนะคะขึ้นฟูแล้วเวลามันขึ้นฟูค่ะสีมันก็จะค่อนไปทางขาวนวลๆแบบนี้เลยเนี่ยค่ะแรกๆมันจะยังเป็นเหลืองๆอยู่เนาะมันก็จะเริ่มขาวๆนวลๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะแล้วก็ตีให้เขาเข้ากันพอจุ๊บตีอันนี้เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็สุดท้ายแล้วเราจะนำของแห้งใส่สลับกับตัวน้ำโกโก้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะเอาของแห้งเนี่ยผสมให้เข้ากันอยู่ในถ้วยเดียวก่อนก็จะมีแป้งเค้กผงฟูแล้วก็เกลือค่ะนี่ค่ะใส่รวมกันไปให้หมดเลยตัวแป้งเค้กนะคะจุ๊บจะใช้เป็นแป้งเค้กเนื้อฟูเบาค่ะก็คือเราไม่ต้องร่อนแล้วเหมือนทางนั้นเขาร่อนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สะดวกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยค่ะจุ๊บก็จะเทแบ่งใส่ประมาณ2ครั้งค่ะเริ่มจากของแห้งก่อนแล้วก็ตามด้วยของเหลวค่ะเสร็จแล้วก็ตีเขาให้เข้ากันค่ะเ
คแล้วก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะพอได้ประมาณนี้นะคะเราก็หยุดตีค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้ไม้พายค่ะตะล่อมเขาอีกรอบหนึ่งนั่นเองเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายตะล่อมแบบนี้เลยเนี่ยค่ะพอเนื้อเนียนแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะไปใส่แม่พิมพ์นะคะเข้าเตาอบค่ะจุ๊บก็ใช้เป็นแม่พิมพ์คัพเค้กนั่นเองเนาะเข้าเตาอบค่ะอบที่อุณหภูมิ170องศาค่ะนานประมาณ 12-15 นาทีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะคะจุ๊บจะทำตัวบัตเตอร์ครีมค่ะเอาไว้บีบหน้าตัวช็อกโกแลตคัพเค้กนะคะที่เราจะตกแต่งเป็นแฟนซีคัพเค้กนั่นเองเริ่มแรกเลยค่ะก็เดี๋ยวเอาเนยสดเลยเป็นเนยรสจืดนะคะเดี๋ยวจะตีให้ขึ้นฟูเป็นสีขาวเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยใส่ตัวนมข้นลงไปค่ะแล้วก็สีผสมอาหารสีส้มนั่นเองตีสปีดสูงได้เลยค่ะโอเคค่ะจุ๊บก็ได้ตีตัวเนยนะคะขึ้นฟูจนเป็นสีขาวแบบนี้แล้วแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะใส่ตัวนมข้นลงไปค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นสีขาวนวลแบบนี้เลยมันจะเปลี่ยนทันทีเสร็จแล้วก็ใส่นมข้นอันนี้ได้เลยค่ะถ้าสมมติเพื่อนๆไม่ชอบทานหวานนะคะก็ไม่ต้องใส่หมดก็ได้ค่ะก็เหลือไว้นิดนึงเสร็จแล้วก็ตีเหมือนเดิมค่ะให้เข้ากันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะทีนี้เราจะทำให้เป็นธีมฮาโลวีนเนาะก็จะสีส้มก็จะเยอะนิดนึงนี่ค่ะแล้วเราก็ลองตีดูก่อนค่ะถ้าสมมติได้สียังไม่พอใจนะคะเราก็เพิ่มได้ค่ะเดี๋ยวจุ๊บขอเพิ่มอีกหน่อยอยากให้มันเป็นส้มๆเลยเดี๋ยวเสร็จขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งตัวคัพเค้กกันค่ะค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาตกแต่งตัวคัพเค้กด้วยฟองดองค่ะอันนี้ก็เป็นฟองดองสีดำเนาะที่เราได้เตรียมกันไว้ค่ะค่ะจุ๊บก็ได้ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นฟองดองรูปดาวประมาณนี้เลยเนาะก็จะมีทั้งดาวใหญ่แล้วก็
ดาวเล็กต่างๆประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปตกแต่งตัวคัพเค้กกันค่ะโอเคค่ะเราได้เตรียมฟองดองเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมบัตเตอร์ครีมแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาตกแต่งบีบครีมแล้วก็จัดเสิร์ฟกันค่ะเดี๋ยวอันดับแรกเราก็จะบีบครีมตัวคัพเค้กก่อนเนาะตัวบัตเตอร์ครีมค่ะจุ๊บก็ได้ใส่ถุงบีบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้หัวบีบเป็นหัวบีบแบบนี้เลยเป็นแฉกๆนะคะพอบีบออกมามันก็จะเป็นทรงสวยเหมือนกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจุ๊บบีบให้ดูละกันอันนี้ก็จะเป็นใหญ่อยู่นะคะอันนี้โอเคค่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็จะเริ่มบีบกันเลยโอเคค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะโอเค1อันเดี๋ยวจุ๊บขอบีบ2อันแล้วเดี๋ยวมาเสิร์ฟจะตกแต่งทีเดียวโอเคค่ะพอเราได้คัพเค้กแบบนี้แล้วนะคะจุ๊บก็จะตกแต่งรูปดาวเป็นฟองดองอันเล็กๆก่อนนี่ก็ตกแต่งตามข้างล่างข้างๆด้วยนะคะส่วนอันใหญ่เนี่ยเราก็จะปักข้างบนแบบนี้เลยนอกนั้นก็เหมือนเดิมค่ะข้างๆเสร็จแล้วก็หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะสำหรับตัวคัพเค้กแฟนซีนะคะจุ๊บก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็น่าทานเหมาะสำหรับเทศกาลฮาโลวีนนี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถทำตัวนี้นะคะไว้เป็นปาร์ตี้ต้อนรับคนที่จะมาที่บ้านก็ได้ค่ะสำหรับวิธีทำแล้วอัตราส่วนค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จะขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย